จมากนะครับมีประเภทลูกไม้ใหม่อาจารย์ปอนะครับแต่ก็เป็นเซอร์ไพรส์มากครับงานที่หาดใหญ่ครั้งนี้ปกติแล้วมีที่แค่3รางวัลผมเพิ่มให้อีก3รางวัลเป็น6รางวัลแต่ละประเภทนะคะก็มีที่1ได้รางวัลที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้เป็นเขาบอกเป็นเจ้าของบอกเป็นไม้ผ่าแผงนะครับจากศิลาเพชรลักษณะทรงใบก้านแข็งแรงใบหนาแล้วก็เป็นลักษณะเป็นป้ายเป็นแดงป้ายออกเขียวเข้มนะครับตัดกันชัดเจนกระดูกในรูปทรงใบแข็งแรงโอ้ประกาศเกือบครบถูกใจมากครับจริงๆก็ผมก็อยากได้ม้าที่แบบลักษณะทรงใบกับทรงต้นแข็งแรงก้านใหญ่รับกันได้ครับครับผมส่วนต้นที่2เนี่ยเป็นประเภทเหลืองแต่ดูลักษณะค่อนข้างกลมนะครับแต่ว่าม้าน่าจะใกล้จะออกดอกแล้วชักสั้นนิดนึงแต่ว่าทรงลายใบอะไรสวยมากแต่นี้ฟอร์มเต็มๆน่าจะดีกว่านี้ครับแต่สวยสวยตัวนี้สวยมากครับถือจับว่าสวยเลยครับครับอันนี้เป็นรางวัลที่สองลูกไม้ใหม่ลูกไม้ใหม่เม็ดอะไรงี้ป่ะครูตัวนี้น่าจะเขาน่าจะผ่าแล้วครับใช่ครับแต่เป็นไม้ใหม่ยังไม่ตั้งชื่อแต่ในช่วงนี้นะคะเราต้นในต้นอันนี้น่าจะเป็นเมล็ดนะครับคิดว่าเพราะลักษณะยังไม่เคยเห็นที่ไหนใช่ครับลักษณะเป็นใบกลมแต่คมมากตั้งเล็กเลยฮะแต่ตีนิดนึงก้านเล็กนิดนึงแต่ทรงรูปใบสีสันเลยสวยหมดเลยคือกลมหมดเลยครับถูกใจมากแล้วมีเม็ดขาวสไตล์ใบกลมแบบนี้หาเขาค่อนข้างยากนิดนึงครับครับส่วนอีก3รางวัลที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนี่ผมออกรางวัลเองเพื่อมันมีแค่น้อยหน่อยก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ส่งมือลูกไม้นะครับส่งกันเยอะๆครับก็วันนี้ดีใจนะครับที่มีประเภทลูกไม้ใหม่นี่ไม้เป็นขวัญใจอาจารย์ปอนะครับก็เป็นเซอร์ไพรส์มากก่อนที่จะมางานก็เห็นผู้ที่ส่งไม้ก็ค่อนข้างเยอะๆดีใจมากแล้วก็ดีใจกับผู้ที่ได้รางวัลด้วยคือไม้ทรงอะไรแข็งแรงหมดทุกอย่างเลยครับแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ส่งไม้นะครับทุกสนามก็ช่วยกันส่งช่วยกันผลักดันให้มีไม้ออกสู่วงการเรื่อยๆครับแล้วก็ส่วนท่านที่ไม่ติดรางวัลก็อย่าท้อนะครับก็ค่อยๆศึกษาดูไปว่าวิธีการค้ำการส่งประกวดเป็นยังไงลักษณะรูปใบแบบไหนเราทำได้อะไรได้ครับผมบอนสีวันนี้เป็นยังไงบ้างครับครูปอก็จริงๆแล้วช่วงนี้มันพ้นจากอากาศหนาวมาไม้อาจจะไม่สวย 100% แต่ถามว่าไม้ที่งานนี้เยอะกว่าคราวที่แล้วครับผมก็ผู้ส่งให้ความร่วมมือแล้วก็ศึกษาตำนานเป็นอย่างดีไม่มีข้อผิดพลาดค่อนข้างจะน้อยครับไม้สวยมากครับส่วนลำดับที่หนึ่งยินดีด้วยนะคะถ้วยใหญ่เลยนะฮะเย้แล้วที่เย้ถ้าใครจะจีบจีบถ้าใครจะจีบจีบก็ฝั่งนู้นเลยนะฮะถ้าใครจะจีบจีบฝั่งนู้นเลยนะคะขอแสดงความยินดีมาที่ในการตัดสินสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเราจะมารางวัลที่ได้เป็นรางวัลอะไรครับรางวัลนี้เป็นรางวัลของอาจารย์ปอครับเป็นรางวัลขวัญใจอาจารย์ปอครับเป็นประเภทลูกไม้ใหม่ครับครับภูมิใจไหมครับที่สุดเลยครับเป็นรางวัลที่ภูมิใจที่สุดตั้งแต่ทำบอลสีมาครับครับพูดถึงครูปอหน่อยครับในที่เรารู้จักครูปอครับผมได้ยินชื่อมานานมากพอได้สัมผัสตัวจริงๆเนี่ยครับแกเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับวงการบอลสีอย่างแท้จริงครับไม่แบ่งเลยว่าจะเป็นน้องใหม่หรือว่าจะเป็นมือชั้นไหนเมื่อมีความสงสัยหรือว่าต้องการข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนเนี่ยแกจะพยายามชี้แนะตลอดเวลาครับไม่เคยกักวิชาเลยครับอาจารย์ปอเป็นบุคลากรทางด้านบอลสีที่ดีมากๆคนหนึ่งครับเชิญชวนให้เพื่อนๆมาเลี้ยงบอลสีกับพวกเราหน่อยครับต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับวงการบอลสีเนี่ยครับมันก็เหมือนกับวงการทั่วๆไปก็คือมีขึ้นแล้วก็มีลงครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาด้วยใจรักเนี่ยครับมันจะไม่มีคำว่าขาดทุนเลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเข้ามาเพื่อผลกำไรมันจะมีบ้างครับที่ทำให้หลายๆคนเกิดการท้อใจนะครับเพราะฉะนั้นลองศึกษาให้ดีก่อนที่จะเข้ามาครับแต่ก็อยากให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจกับ
บอลสีเยอะๆนะครับเพราะเป็นไม้ที่สวยจริงๆครับถ้าเพื่อนๆจะติดตามบอลสีต้นที่ชนะนี้ได้จากสวนไหนชื่ออะไรครับผมอยู่อำเภอจะนะนะครับจังหวัดสงขลาชื่อสวนชนันชิดาบอลสีครับเป็นสวนน้องใหม่ครับเพิ่งเริ่มก่อตั้งมี Facebook ชื่ออะไรครับใช้ชื่อตามสวนเลยครับ Facebook ชื่อสวนชนันชิดาบอลสีครับโอเคขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับ